แต่คนที่ชัดเจนที่สุดนี่ต้องยกให้คนนี้เลยใครครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสียแห้งแห่งชลบุรีมีนะคะตอนถามก่อนประชุมครม.ก็อาจจะแทงกั๊กโน่นนี่นั่นแต่หลังจากที่โพสต์ Facebook ต้องไปดูอันนี้ต้องบอกเลยว่าสุชาติตัวจริงเสียงจริงต้องไปอ่านกันชัดๆเลยคุณสุชาติชมกลิ่นโพสต์อะไรคะผมคนจริงใจจิตใจนักเลงเป็นนักรบบาดเจ็บบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติขออย่าให้ใครมานินทาว่าเอาแต่ได้ถึงเวลาต้องแสดงความจริงใจความจริงใจในที่นี้นะฮะก็พูดต่อคนชลบุรีจิตใจนักเลงจริงสมคำว่านักเลงเมืองชนลุงตู่ปกป้องดูแลผมมาตลอดปกป้องผมมาตลอด3ปีจะทิ้งลุงตู่ไปคนเดียวผมจะเอาหน้ากลับบ้านได้อย่างไรเสียชื่อคนชลบุรีนี่ก็เป็นชัดเจนมากก็ต้องบอกเลยนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยถือว่าชัดเจนที่สุดว่ายังไงก็ไปกับลุงตู่เอาพูดง่ายๆนะคะลุงตู่อยู่ไหนก็ไปอยู่นั่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงขนาดมีกับข่าวลือว่าหลังจากมีการแบ่งค่ายและค่ายลุงตู่ค่ายลุงป้อมแล้วเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยเขาก็ร่วมสมัครพรรคพวกส.ส.ได้ประมาณ12คนที่จะเดินทางไปร่วมกับลุงตู่แต่หลังจากมีข่าวนะตอนนี้นะต้องบอกเลยคนใกล้ชิดของสองสายเนี่ยโทรเช็คหูเช็คกระแสกันวุ่นเลยคนกลางที่ยังลังเลไม่รู้จะเลือกใครนี่ตอบไม่ถูกเลยนะแบ่งรับแบ่งสู้กันไม่ไหวเหมือนกันต่างสงวนท่าทีก็ยังมีอยู่จำนวนนึงเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตรงที่ทางคุณสุชาติโพสต์เฟซบุ๊กตรงเนี้ย มีใครไปถามอะไรแกแบบที่จุดหรือเปล่าไม่รู้สิแต่บางคนก็อาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าไปฟังหรือไปได้ยินอะไรใครเน็บมาหรือเปล่าก็เลยสักนิดนึงจัดให้ผ่านโซเชียลเนี่ยเหมือนจะเน็บใครประชดใครใช่ไหมใช่จิตใจประมาณนึงผมคนจริงใจฟิลเนี่ยคำพูดเหล่านี้รอดูแล้วกันการเมืองนะคะ